ัวร์ลงค่ะหลังจากที่เอาเท้าพาดหน้าคอนโซลรถแล้วก็มือเนี่ยเกาะแล้วก็โพสเขาเรียกว่าโปรโมทละครเรื่องร้านร้านดอกนิ้วร้านดอกนิ้วนะครับผ่านไป3ตอนแล้วพี่เบนบอกละครแซ่บมากเผ็ดมากฉันจะบอกว่าฉันอยู่เมืองนอกฉันดูนะฉันแอบดูนะฉันหมดสัญญาณดูนะเนี่ยคือเขาพาโพสภาพอย่างเงี้ยปรากฏคนเข้ามาแบบเต็มเลยมาแซะว่าอย่าลบหลู่เนี่ยเนี่ยอย่าลบหลู่แม่ย่านางรถท่านี้แม่ย่านางเคืองนะน้องคนไทยต้องรู้จักแม่ย่านางนะหนูแม่ย่านางมีไม่มีไม่รู้แต่ที่รู้มักจะสอนลูกสอนหลานเสมออย่าเอาเท้าขึ้นตายจริงๆมันเป็นเรื่องมารยาทหรือเปล่าคือแต่อันเนี้ยให้ข้ามคำว่ามารยาทไปเพราะว่าเขาถ่ายแบบเขาจริงๆมันรถของเขาด้วยยังไงนะรถของเพิ่นน่ะหูจักบอนี่แล้วถามหน่อยรถนำเข้าหรือเปล่ารถนำเข้าต้องโทรบอกต้นสังกัดเอาแม่ย่านางออกก่อนที่นำเข้ามาในเมืองไทยเปล่าคือรถประกอบนอกเขาใส่แม่ย่านางช่วงไหนครับพี่นายให้เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมบางทีคนไทยเนี่ยนะฮะเราต้องปรับความเชื่อการทัวร์อย่ามาลงดิฉันนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าแม่ย่านางจริงแล้วมาจากเรือนะเรือเนี่ยนะฮะจะมีตำนานของแม่ย่านางอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาชาวประมงจะออกจากไปทำมาหากินออกจากฝั่งเนี่ยเขาจะมีการไหว้แม่ย่านางครับแต่ในกรณีรถเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ตามมาในภายหลังซึ่งความเชื่อของรถเนี่ยมีมาไม่ถึง100ปีเพราะว่ารถมันเพิ่งสร้างมาครับเมื่อก่อนเกวียนเนี่ยเรานั่งเกวียนกันเกวียนจะมีควายนำหน้าถามหน่อยตอนนั้นเรามีแม่ย่านางกันหรือยังยังไหมยังไม่มีหรอกแต่พอถึงเวลาที่รถยนต์เนี่ยเริ่มมีบทบาทเข้ามาในชีวิตคนไทยก็ยังใช้ว่ามันเป็นพาหนะอย่างหนึ่งก็เลยเสริมคำว่าแม่ย่านางเข้าในรถแต่ถ้าเรียกว่าความเชื่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีอีกหนึ่งความเชื่อคือบอกว่าอย่ากินเนื้อถ้านับถือเจ้าแม่กวนอิมไปดูประเทศจีนกินเนื้อทางประเทศค่ะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้อ่ะผมไม่ลบหลู่คือบางคนอาจจะเชื่อว่ามีแม่ย่านางอยู่จริงแล้วบูชาจริงอันเนี้ยเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นรถของพี่เบนซ์พี่เบนซ์อาจจะไม่ได้มีแม่ย่านางเราว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลดังนั้นน่ะถ้าเราเชื่อเราเชื่อโอเคเราเชื่อของตัวเองแต่ถ้าคนอื่นเขามีความเชื่อในอีกแบบนึงเราก็ต้องเคารพความเชื่อในแบบของเขาดังนั้นเราต้องยอมรับความเห็นต่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูไปฟังนี่ไม่พี่เบนเขาบอกเรามาพี่เบนบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วพอพี่เบนลงรูปไปเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าจริงๆพี่เบนเขาก็ชอบถ่ายรูปเขาเป็นธรรมะธรรมโมพี่เบนเขาชอบทำบุญจะตายแล้วก็คือเขาไปเจอคนที่ถ่ายรูปแบบนี้เขารู้สึกว่ามันแบบแซบเข้ากับละครในตอนนี้เขาเล่นละครไงเขาก็เลยบอกว่าก็เลยลงเหมือนโพสต์ให้กับละครให้คนติดตามละครแต่ว่าไม่คิดว่ากระแสมันจะออกมาเป็นแบบนี้ถามคนดูท่าเนี้ยเหมาะไหมไม่เหมาะหรอกถ้านั่งเล่นๆทั่วไปดูไม่เหมาะดูเป็นผู้หญิงก้าวร้าวแต่เนี้ยเขาถ่ายรูปนี้เพื่อโปรโมทละครให้รู้ว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงเป็นผู้หญิงร้ายตบจริงตีจริงเอาเรื่องจริงใช่แล้วพี่เบนเขาไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือว่าลบหลู่ความเชื่อใช่ก็แบบก็นั่นแหละคืออย่าดราม่าก็อย่างที่บอกว่ามีความเชื่อใครความเชื่อมันเราเชื่อของเราเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะเคารพความเห็นต่างใช่พี่เบนเขาไม่ได้มีเจตนานะครับเขาบอกมาแล้วก็คือตอนนี้เขาก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าแบบคนรอบข้างบอกว่าเราอ่ะดูที่เจตนาถ้าเจตนาไม่เป็นไรพี่ว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะนี่เคยให้แม่สีตางขึ้นไปอยู่หลังคารถอ่ะแล้วแม่ย่านางหายไหมทีนี้ก็ยังอยู่นะก็แต่นี่ก็ไหว้รถบอกขออนุญาตนะคะแม่ย่านางถ้าเกิดว่าแม่สีตางขึ้นไปแล้วยังไงมีไม่ดีอะไรเงี้ยหนูขอโทษก็ใช้เพื่อการทำงานหลังคาบุบเลยแม่ย่านางอาจจะแม่ย่านางไม่ว่าประกันได้ก่อนหนึ่งนะฮะเพชรมันบันเทิง